ท่านผู้ชมจำตอนต้นรายการได้ไหมครับที่มีเด็กรุ่นน้องสองคนทะเลาะกันเนี่ยนะฮะที่เป็นพิธีกรร่วมกับเราว่าคนนู้นจะแสดงเป็นคนนี้คนนี้จะแสดงเป็นคนนู้นอะไรยังไงค่ะมันงั้นต้องดูรุ่นประมาณรุ่นพี่เนี่ยเพื่อนพี่เนี่ยจริงเหรอเวลาเขาแสดงเป็นอะไรเนี่ยสองคนนั้นเนี่ยโอ้โหไกลเลยถูกต้องเพราะว่าที่ผ่านมาเห็นมาแล้วหลายอาทิตย์ด้วยกันดูแล้วก็ต้องอึ้งถึงเสียวอ่ะอึ้งเลยถึงขั้นว่าลูกเมียถึงกับปิดทีวีเลยอ่ะคนดูไม่ได้เลยขนาดนั้นแต่วันนี้เขาก็ยังมาอีกแล้วครับเขาก็ไม่ยอมแพ้ค่ะใช่แล้วครับทีมที่หนึ่งครับเพื่อนผมครับเป็นเอลวิสเพรสลีย์ครับทั้งนั้นเลยครับมาแล้วครับวันนี้เอลวิสเพรสลีย์แต่ว่าคงจะกล่าวไปนิดนึงตอนนี้คือเป็นวัยรุ่นช่วงปี60นะฮะวันนี้ผมพาศิลปินบอกแล้วครับเป็นวงประเภทอินดี้นะฮะเป็นศิลปินวัยรุ่นแน่นอนขอพบกับวงแรกก่อนเลยดีกว่าพบกับศิลปินลิปตาสตามครับความรู้สึกในใจไว้เป็นหมดเลย
เจอในหนึ่งคนนะครับเป็นศิลปินวัยรุ่นคนใหม่ครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหสวัสดีครับโอ้โหคุณหนุ่มครับครับเมื่อกี้ร้องเพลงของเพื่อนเหรอฮะของเพื่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยน้องหลายท่านอาจจะจำไม่ได้แต่ตอนเพลงนี้ดังเนี่ยครับผมเด็กกับคุณเต๋ออีกอย่ามาคุณเป็นเพื่อนกับพ่อเขาไม่ใช่เหรอตอนเพลงนี้ดังตอนนั้น18นะโอ้โหพี่แดน XO นะตอนนั้นเต๋ออายุเท่าไหร่ครับตอนเพลงนั้นดังมันก็ยังไม่เกิดกรรมการเป็นไงครับฟังแล้วคุณนุ่นเป็นไงคะสุดยอดฮะสุดยอดสุดยอดเลยนะคะศิลปินทั้งสามโดยเฉพาะคนสุดท้ายนี่นะคะเป็นแท็กซี่พามาผิดอ่ะไปถึงโบกแท็กซี่เรียกแท็กซี่อยู่หน้าหมอแล้วพามาผิดนึกว่ามาพาลากอนไงพามาลากอนเด็กอย่างนี้ตอนนี้เท่าไหร่ครับยี่สิบยี่สิบใกล้เคียงกับเฟอร์เลยเลยคุณเป็นละทีมได้ไหมครับทีมไหนเนี่ยคุณอยู่คนละทีมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยขอให้แฟนป้าสนับสนุนตามไปเต็มที่เลยลูกตอนนี้ป้าเชียร์ไปเขียวป้าเขียวกันเลยป้าหนุ่มยากจะมาครับป้าอยากจะเป็นดองกันนครป้าไม่ถามเขาหรอกเขาสนใจมากป้าไม่ถามฝั่งเขาบ้างไหมถามก็ดีน้องติดอันเขาก็พูดไม่ได้ให้น้องต่อต่อเพื่อจะได้จบไปต่อชอบผู้หญิงเนี่ยตลกขบขันเลยผู้หญิงตลกกันน้อยมีสีสันดีนี่แค่ทีแรกเดี๋ยวทีต่อไปเป็นของคุณบัวเห็นบอกมิสทีนปีล่าสุดเลยวันนี้จะมาโชว์ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับน้องๆมิสทีมีไม่เพื่อนไม่มีอุปกรณ์ใช่ไหมไม่มีอุปกรณ์ไม่แต่งหญิงอะแต่งหญิงอะไม่มีอุปกรณ์ไม่มีถ้าแต่งหญิงให้เหยียบหน้าตรงนี้เลยโอ้โหดูกันให้ดีๆว่าจะมีแต่งหญิงเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับทีมที่2ค่ะ